สวัสดีครับผมนายวัฒนศักดิ์ศรีสิรินะครับตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้จะมานำเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาระบบวิเคราะห์สภาพและตรวจติดตามเซลล์แสงอาทิตย์ครับนะครับสำหรับการทำงานและการบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์นะครับด้วยเทคโนโลยี IoT และก็ AI ครับโดยวันนี้จะมานำเสนอทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันนะครับก็คือที่มาและความสัมพันธ์ระเบียบวิธีวิจัยและก็ผลการวิจัยครับมาดูในส่วนแรกก่อนเลยนะครับที่มาและความสัมพันธ์ปัจจุบันมีการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์นะครับเพื่อผลิตไฟฟ้าเป็นอย่างมากนะครับผมแต่ว่าสมรรถนะและกำลังการผลิตของระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์นี่ค่อนข้างต่ำเนื่องจากว่ามันมีตัวแปรที่ควบคุมได้ยากหรือว่าคาดการณ์ได้ยากอยู่มากมายยกตัวอย่างหลักๆก็คือตัวความเข้มแสงนะครับตัวอุณหภูมิความชื้นตัวความล้มเหลวของด้านระบบไฟฟ้ายกตัวอย่างเช่นการเกิดโอเพนเซอร์กิตช็อตเซอร์กิตและก็เชดดิ้งซึ่งตัวแปร3ตัวเหล่านี้นะครับมีผลเป็นอย่างมากในการผลิตไฟฟ้าของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ครับเพราะฉะนั้นในโครงการนี้นะครับเราจะใช้ AI และก็ IoT นะครับเข้ามาใช้ในการในระบบตรวจติดตามเซลล์แสงอาทิตย์นะครับโดยเราจะติดตั้งตัวโนดนะครับตัวเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับไว้ที่สตริงต่างๆในโซลาร์ฟาร์มนะครับผมเพื่อเก็บค่ากระแสและก็แรงดันนะครับผ่านตัวลอร่าเกตเวย์ตัวลอร่าเกตเวย์นี้จะทำการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับเข้ามาที่คอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์จะทำการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ใช้ตัว AI นะครับเพื่อทำนายผลต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นกรณีช็อตเซอร์กิตโอเพนเซอร์กิตเชดดิ้งเนี่ยก็จะแสดงผลให้กับผู้ใช้งานได้ทราบและก็สามารถดูแบบเรียลไทม์ได้ครับว่าปัจจุบันกระแสแรงดันต่างๆอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยระเบียบวิธีวิจัยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือด้านของ AI และก็ด้านของ IoT นะครับผมโดย AI นะครับเราได้จำลองกรณีต่างๆในการเกิดฟอลต์นะครับก็คือโอเพนเซอร์กิตช็อตเซอร์กิตเชดดิ้งแล้วก็กรณี normal นะครับโดยการเก็บค่ากระแสแรงดันแล้วก็กำลังของไฟฟ้านะครับผมทั้งหมด800ชุดข้อมูลนะครับนำมาให้ AI เรียนรู้ด้วยอัลกอริทึมต่างๆนะครับผมแล้วเลือกอัลกอริทึมที่มีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับผมเข้ามาใช้งานกับโครงการนี้นะครับสำหรับ IoT นะครับเราเลือกใช้ LoRa Private Network นะครับย่าน915เมกะเฮิร์ตซ์นะครับผมเข้ามาใช้งานฐานตัว Raspberry Pi นะครับผมโดยข้อดีของตัวนี้ก็คือมันเป็นย่านความถี่แบบฟรีแวร์นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานและก็สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขตัว LoRa Gateway ได้อย่างคล่องตัวครับด้วยผลการวิจัยนะครับผมหลังจากเราเก็บชุดข้อมูลนะครับทั้งหมดชุด800ชุดข้อมูลนะครับโดยกรณีต่างๆกรณีละ200ชุดข้อมูลนะครับผมเข้ามาให้ตัว AI เรียนรู้นะครับด้วยวิธีการต่างๆเช่น Artificial Neural Network นะครับผม Random Forest และก็ Support Vector Machine นะครับผมเราพบว่าตัว Random Forest นะครับผมมีความแม่นยำสูงที่สุดถึง 100% นะครับนั่นหมายถึงว่ามันสามารถจำแนกแล้วก็บ่งบอกความผิดปกติของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้ถูกต้อง 100% ครับเราจึงเลือกใช้วิธีนี้ในโครงการของเรานะครับภาพนี้นะครับแสดงการใช้งานจริงนะครับในระดับห้องปฏิบัติการนะครับภาพด้านซ้ายมือนะครับก็คือค่ากระแสแรงดันที่ดูได้แบบเรียลไทม์นะครับโดยค่าเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5วินาทีต่อ1ชุดข้อมูลนะครับผมก็จะแสดงค่ากระแสแรงดันกำลังการผลิตได้นะครับทำให้พนักงานนะครับสามารถตรวจสอบดูเวลาการผลิตในปัจจุบันแล้วก็ในอดีตได้ว่าในอดีตนั้นมีกำลังการผลิตเท่าไหร่ปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับส่วนขวามือนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์และจำแนกข้อมูลด้วย AI นะครับทำให้เราทราบสถานะปัจจุบันของระบบนี้ได้นะครับว่าตอนนี้เกิดสถานะระบบเกิดฟอลต์ขึ้นหรือไม่หรือภาวะปกติกำลังการผลิตเป็นอย่างไรเพิ่มขึ้นลดลงอะไรต่างๆมีการแจ้งเตือนให้ทางผู้ใช้งานทราบตลอดเวลานะครับซึ่งผลการวิจัยนี้ประโยชน์ก็คือนะครับสามารถบริหารจัดการพื้นที่การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ได้นะครับไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็สามารถตรวจสอบได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานอยู่ที่หน้างานนะครับดูแค่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถทราบได้ว่าจุดไหนเกิดความผิดปกติขึ้นบ้างต่อมาครับของลอร่าแบรนด์นะครับด้วยความที่เป็นระบบไร้สายไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสายยุ่งยากนะครับแล้วก็เป็นระบบที่เป็นแบบฟรีไลเซนส์นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายทำให้มีความคล่องตัวมากขึ้นในการใช้งานระบบ IoT ผ่านลอร่าแบรนด์นะครับ
ในส่วนที่4กับส่วนที่5นะครับก็คือเมื่อเราทราบปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้เราสามารถไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้รวดเร็วทำให้กำลังการผลิตต่างๆของระบบไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้นได้ครับสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณสวทช.และก็คฟผ.นะครับสำหรับทุนสนับสนุนในการทำโครงการและพื้นที่ในการเข้าไปติดตั้งใช้งานที่อำเภอท่าสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับขอบคุณครับ